้องการตระเทดให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพเนี่ยการวางแผนในการบริหารจัดการเงินมันจริงสาคัญนะครับผมเล่าเรื่องนี้ไม่ได้แปลว่าจะโน้มน้าวให้คนเชื่อตามไม่ใช่นะครับแต่ผมอยากให้เราเปิดใจมองว่าทําไมมันนิมเตสเมนต์มันจริงสําคัญทําไมมันจึงเป็นสิ่งที่ถ้าคุณเรียนรู้ไว้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เสียหายและสามารถจะทําให้เราบริหารควบคุมความเสี่ยงได้เหมาะสมแล้วก็สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงเราด้วยแต่ในที่นี้นะครับเหมือนที่บอกคือว่ามันคือการที่เราต้องหาจุดตรงกลางที่เหมาะสมในแต่ละ ซึ่งอาจจะไม่เป็นจุดที่เดียวกันก็ได้นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องไม่สุดโต่งมาเดินใดด้านหนึ่งเช่นถ้าคุณใช้ m n Money Management แล้วคุณเสี่ยงมากเกินไปคุณหลอกตัวเองแบบนั้นมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพถูกไหมครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณใช้ m n Money Management แล้วคุณปกป้องความเสี่ยงหรือว่าคุณไม่เสี่ยงเลยมันก็ไม่ได้เรื่องที่ผิดอะไรแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าถ้าทาแบบนั้นผลตอบแทนที่ได้มันอาจจะไม่คุ้มค่า เรื่องเหล่านี้มันคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นเทรดออฟนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่ามันไม่มีทางใดทางหนึ่งที่จะได้โดยที่ไม่เสียอะไรในฐาะเดียวกันการที่คุณมีแผนที่ดีมีความรู้ที่เพียงพอมีกระบวนการในการจัดการที่ดีเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเหมาะสมหรือความลงตัวนะครับเริ่มต้นเรามาดูนิยามกันนะครับว่าการบริหารจัดก,การเงินคืออะไรนะครับจริงล้วมีหนังสือมีตําราเขียนเรื่องนี้เยอะนะครับดังนั้นใครสนใจเนี่ย ลองไปศึกษาหาอ่านได้นะครับโดยเฉพาะตำราที่เขเขียนเรื่องการเทรดโดยการใช้เลเวลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอนุพันธ์ฝั่งฟิวเจอร์ฝั่ง CFD ต่างๆแต่สิ่งที่ผมจะนํามาเล่าเนี่ยผมจะนำมาเล่าในภาพสรุปนะครับเพราะเราจะเรียนเรื่องนี้กันแค่ใน1สัปดาห์หรือว่า1คาบแต่ในความเป็นจริงผมออกตัวกับทุกคนเสมอเวลาผมสอนนะครับว่า เรื่องราวในการหน่วยจัดก,การเงินมีความซับซอ้อนมีเนื้อหาที่เยอะไม่ต่างอะไรกับเรื่องของเทคนิคอลใ,ในสิทธิ์หรือว่าเรื่องของกลยุทธ์ในการเทรดหรอกนะครับพรเพียงแต่ว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเรา,มาไม่ค่อยสนใจมันบางคนก็เรียนแค่ทูปรเซนูหรือว่า,อาใช้การเทรดแบบการแบ่งสัดส่วนเงินคงที่ก็บอกว่าพอแล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ที่ผิดอะไร,พรเพียงแต่ว่าเราก็ต้องไม่ปฏิเสธว่ามันก็มีคนจํานวนมากที่เขาคิดกลยุทธ์หรือว่าที่เขามีแนวทางต่างๆมากมายนะครับ หนังสือมีหลายเล่มมากมีโอกาสผมจะมาแนะนําแต่จริงแล้วผมเคยพูดถึงหลายเล่มไปแล้วนะครับแต่ในหัวข้อนี้เนี่ยผมตัดเอาสิ่งที่เป็นใจความสําคัญมาเลยนะแล้วก็เอากลยุทธ์ที่มันสามารถจะประยุกต์ใช้าการถรดทองคำนะครับโดยเฉพาะในการถีดแบบกริดนามาสอนนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่เราได้เห็นตัวอย่างได้เข้าใจหลักการแล้วก็นําไปใช้ได้จริงๆเลยไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนในเรื่องที่มันอาจจะ อาจจะไม่ได้เหมาะการเทรดทองคำนะครับซึ่งนี่ต้องพูดให้ฟังเพราะว่ามันมีหลายรูปแบบมากในการบริหารการเงินนะครับแต่คีเนี่ยคอนเซปต์ของมันคือว่าการที่คุณมีเงินอยู่หนึ่งก้อนนะครับแลวคุณจะนําไปเทรดหรือนําไปเดิมพันเนี่ยโดยที่คุณมีการคิดมาแล้วว่าเงินที่คุณจะนําไปเทรดเนี่ยคุณจะรับการขาดทุนมากที่สุดได้เท่าไหร่นะครับโดยจํานวนเงินที่คุณไปเทรดหรือไปเปิดสัญญาแต่ละครั้งเนี่ยครับ มันจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงว่าคุณรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใดนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่คิดไว้ล่วงหน้าว่าเราจะไม่ขาดทุนหรือว่าเราหลอกตัวเองว่าจะยังไงก็ตามจะกําไรอย่างเดียวเนี่ยแบบนี้มันก็จะเกิดความไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่ามันทําให้เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่เป็นดาวไซด์หรือว่าผลการขาดทุนที่จะเกิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันดังที่ผมได้เรียนไปในก่อนหน้าว่าการนําเงินเนี่ยไปเสี่ยงนะครับมันแน่นอนว่าทุกคนต้องคาดหวังผลตอบแทนนะครับแต่สิิ่่่งทีเกดขึ้นคือวา ผลตอบแทนที่เราคาดหวังเนี่ยมันจะต้องตั้งอยู่บนระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วยนะครับไม่ใช่หมายความว่าเอาเงินไปเทรดแล้วคาดหวังผลกาไร100% 20% 0ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยการคาดหวังผลกําไรมากๆแบบนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะมันคือสิ่งที่คุณคาดหวังแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณคาดหวังผลกาไรเป็น100%แล้วคุณใช้กําลังทศเช่นเลเวลเล e คุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่าก็มีโอกาสที่จะขาดทุนหมดตัวหรือว่าขาดทุนนเร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เช่นกันซึ่อองงข เทดออฟหรือว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในฟังก์ชันเชิงเส้นตรงตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่ไม่สุดของคนที่เข้าใจหลักการของการบริหารจัดการเงิน,นครับคือการหาตรงกลางหรือว่าหาการอัลติมิเนชันเพื่อให้บาลานซ์ในแง่ของผลตอบแทนและความเสี่ยงเพราะว่าเรามีเงินทุนจํากัดนะครับดังนั้นการทําให้เกิดประสิทธิภาพหมายความว่าเสี่ยงเหมาะสมแล้วใส่ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องสําคัญ หลายๆดการที่คุณเสี่ยงโดยที่ไม่ดูอะไรเลยนะครับโดยที่ไม่สนใจเลยว่าจะหมดตัวหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นคือเรื่องของการพนันนะครับดังนั้นการที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยแยกออกง่ายครับเคยมีนักลงทุน VI คนนึงมาถามผมว่าเอ้ยมันต่างยังไงเทรดเดอร์กับนักพนันผมตอบง่ายๆเลยว่าถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ทรดเดอร์ที่ดีเนี่ยคุณจะต้องนึกถึงความเสี่ยงมาก่อนคุณต้องมีแผนในการบริหารจัดการเงินนะครับซึ่งหลักการแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณเป็นนักพนันคุณก็หวังเสี่ยงโชคหรือคุณเล่่่นนไปตตาาาาามมมมดวงงงออรซึักกกกก็แยออจากกายจ แล้วเหมือนที่ผมบอกเขาว่าพอผมโยนหนังสือบนแานจัดการเงินไม่เขาอ่านเนครับเขาก็เข้าใจว่าไอ้มันไม่ได่มีแค่เรื่องของการนั่งดูการาฟทคนิเคเขานะพราคนที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยครับถ้าคุณเข้าใจหลักการในการบริหารจัดการเงินมันมีอะไรซับซ้อนลึกซึ้งมากกว่าแล้วเรื่องพวกนี้ที่ผมเล่ามาไม่ว่าจะเป็นหนังสือของคุณลาฟวินนะครับคุณเวนเคทรัฟหรือว่าคุณโรเบิร์ตคาร์เวอร์หรือว่าหลายท่านที่เขียนหนังสือในการบริหารจัดการเงินเนี่ยครับเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆเขามากมายแก่กลองครับที่อิงอยู่บนหลักของคณิตตศาสร หลักของแมทริกโมเดลดังนั้นการคำวนวณเหล่านี้ครับมันช่วยทำให้เราเข้าใจว่าความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นบนความว่าจะเป็นที่มันจะมีบนปัจจัยเสี่ยงที่จะเข้ามาเนี่ยเราจะมีการรับมือเป็นอย่างไรซึ่งผมจะย่อยเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมาสอนให้เราเรียนในเวิร์กช็อปนี้หลักสูตรนี้ในสัปดาห์นี้นะครับให้เราเข้าใจเห็นภาพแล้วก็เข้าใจเรียนรู้เรื่องการคํานวณเพราะหลายท่านนี่อาจจะเพิ่งมาเรียนในเวิร์กช็อปนี้ครั้งแรกนะครับอาจจะไม่เคยเรียนเรื่องการบริหารจัดการเงินมากอ่อนดังนั้นผมก็จะปูพื้้้้้นนนฐาาาาาาตตรรงงีใใหเขจจแลวววก็สามาถะํไปชัออย่่ นำไปใช้ปฏิบัติจริงๆได้นะครับในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องของปัจจัยที่ต้องพิจารณานะครับ <ped> <up> <book> เพราะว่าคอนเซปต์ในการบริหารจัดการเงินเนี่ยมันไม่ซับซ้อนนะครับมันคือการที่ทําเงินหรือว่าการสร้างผลตอบแทนทีท่มันคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่จะได้รับหรือว่าที่อาจจะได้รับนะครับแต่สิ่งที่มันลึกไปกว่าน,นั้นคือว่าเราจะพิจารณาอย่างไรว่าการบริหารจัดการเงินเนี่ยมันมีความสอดคล้องหรือมีความเหมาะสมกับตัวเรานะครับ ดังนั้นมันก็จะมีคีย์ที่เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาหลักๆเนี่ยดังนี้นะครับ 1. คือเงินทุนนะเพราะว่าผมพูดเสมอว่าคนที่มีเงินทุนในการเทรดนะครับคุณมีเงินมากมีเงินน้อยเนี่ยผลที่เกิดขึ้นมันแตกต่างกันดังนั้นคนที่มีเงินน้อยมีเงินจํากัดอย่าไปเทรดเหมือนคนที่มีเงินเยอะนะครับในขณะเดียวกันถ้าคุณมีเงินเยอะแล้วคุณเทรดโดยที่บริหารเงินไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะเกิดการ้ร้ประสิทธิภาพดังนั้นเงินทุนหรือแคปิตอลเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสาคัญที่คุณจะต้องเข้าใจว่าคุณมมีากนน้อยแค่ไห อันที่2คือพฤติกรรมของราคาสินทรัพย์ที่คุณไปเทรดนะครับเพราะว่าคนที่เทรดสินทรัพย์แต่ละประเภทเนี่ยมันมีความผันผวนไม่เท่ากันมันมีความเสี่ยงไม่เท่ากันดังนั้นถ้าราคาสินทรัพย์ที่คุณไปเทรดมีความผันผวนมากนะครับนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสท,ที่จะขาดทุนมากหรือมีโอกาสท,ที่จะแพ้มากนะครับเพราะว่าความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในอนาคตถูกไหมครับดังนั้นคุณจะต้องคิดให้ดีว่าโมเดลในการบริหารจัดการเงินของเราเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมราคาสินทรัพย์นั้น ผมเจอจุดตายเยอะมากโดยเฉพาะคนที่ไม่เข้าใจคือคุณไปอ่านหนังสือหรือว่าคุณไปใช้วิธีการในการเทรดสินทรัพย์ในยุคอดีตเช่นเทดในหุ้นนะครับในสมัยยุคปี1980นะครับซึ่งสินทรัพย์ในตอนนั้นเนี่ยอาจจะผันผวนไม่มากในตลาดในยุคนั้นแต่พอคุณเอาวิธีการเทรดเอาการบริหารจัดการเงินหรือว่าการเทรดแบบในยุคอดีตเนี่ยมาใช้กับราคาสินทรัพย์ในปัจจุบันเช่นบางคนเทรดในคริปโตเคอเรนซีหรือบางคนเทรดในโกลฟิวเจอร์หรือในโกลซีฟดีเนี่ยครับ ซึ่งความผันผลต่อเดือนต่อสัปดาห์มันสูงมากดังนั้นวิธีการเทรดนะครับแบบเดียวกันกับสิงที่คุณอ่านเจอหรือวิธีดั้งเรือที่คุณอ่านในหนังสือมาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมกับสินทรัพย์ปัจจุบันซึ่งมันมีความเสี่ยงที่สูงหรือมีความผันผลที่สูงนะครับดังนั้นการเข้าใจพฤติกรรมราคาสินทรัพย์ก่อนที่จะเริ่มเทรดตรงนี้จงเป็นสิ่งสําคัญเพราะมันจะทาให้เราสามารถปรับจูนนะครับเรื่องของกลยุทธ์หรือแผนในการเทรดได้เหมาะสมนะครับ รวมไปถึงเรื่องของกลยุทธ์ในการเทรดหรือเทรดดิ้งไซต์ที่ที่มีเรื่องของการเข้าออกมีเรื่องของเวลาในการถือครองหรือว่าไทม์ไรน์ซ่อนซึ่งมันแตกต่างกันไปแต่ละประเภทนะครับเช่นถ้าคุณเทรดมีเลเวอชันคุณอาจจะถือพอรชั่นที่มันสั้นกว่าเมื่อเทียบกับคนที่เทรดเทรนด์ฟลวิงนะครับหรือขณะเดีวยวกันถ้าคุณเทรดเทรนด์ฟลวิงคุณอาจจะเข้าซื้อขายไม่มีความถี่มากเมื่อเทียบกับคนที่เทรดระบบกริดหรือว่าระบบการเทรดแบบสเกลปิ้งถูกไหมครับ นั้นกลยุทธ์แต่ประเภทเนี่ยการเข้าออกหรือรอบในการเทรดมันจึงแตกต่างกันดังนั้นการจัดพอร์ชั่นไซส์เนี่ยมันจึงจําเป็นที่ต้องมองเรื่องของเทรดดิ้งแอคทิวิตี้หรือว่ากลยุทธ์ที่เราจะใช้ในการเทรดด้วยเพราะว่าถ้าคุณมีการเทรดที่ถี่หรือบ่อยแล้วคุณจัดสรร p พอร์ชั่นไซส์ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะเกิดการด้อยประสิทธิภาพเพราะามันเกิดการขัดกันในตัวในขณะเดียวกันถ้าคุณต้องการจะเทรดพ o s i ชั่นที่มันยาวเช่นเทรดเทรนด์ฟลอวิง ต้องการจะถือโพซิชันข้ามสัปดาห์ข้ามเดือนแต่คุณใช้เลเวลที่สูงคุณไม่สามารถรับความบันผวนข,ของราคาระยะสั้นได้มันจะกลายเป็นว่าความเสี่ยงระยะสั้นที่เกิดจากความบันผวนในราคาเนี่ยมันทําให้คุณต้องเสียสต o อปลอตบ่อยทําให้คุณไม่สามารถจะถือโพซิชันสัญญาได้ยาวตามเทรนที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ก็เกิดการขัดกันหรือเกิดการร้อยประสิทธิภาพนะครับดังนั้นกรยุทธการเทรดก็จึงเป็นสิ่งสาคัญที่เราต้องเลือกแผนในการบริหาใจการเงินที่เหมาะสมด้วยนะครับ ทนที่4นี่คือเรื่องข ok องลิขทอลแน์หรือว่าขนาดการขาดทุนที่แต่ละคนรับได้นะครับหรือว่าการขาดทุนสูงสุดที่เอารับได้เพราะาตรงนี้เหมือนที่ผมได้กล่าวห้ฟังว่าแต่ละบุคคลเนี่ยมีเงินทุนไม่เท่ากันมีความสามารถในการรับการขาดทุนไม่เท่ากันนะครับบางคนมีขอบเขตในการรับการขาดทุนได้จํากัดเพราะว่ามีเงินทุนที่น้อยหรือว่าจาเป็นต้องอาศัยเงินตัวนั้นใช้จ่ายนะครับหร <c oughs> ือขนาดียวกันบางคนอาจจะเป็นคนที่จิตตกเช่นขาดทุนเป็นหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเริ่มเครียดแล้ว แต่บางคนเนี่ยขาดทุน3 00 0มพันเหรียญยังรู้สึกยอมรับได้กับความเสี่ยงที่ไม่เกิดขึ้นดังนั้นบริบทตรงนี้ครับมันคือเรื่องของการที่คุณต้องปรับจูนขนาดให้เหมาะสมกับตัวเราผมถึงได้พูดเสมอว่าคนที่ทํากลยุทธ์มาดีเมชเนี่ยเราอาจจะเรียนตําราเดียวกันเรียนวิธีการเดียวกันได้แต่ตัวเลขสุดท้ายนะครับหรือว่าตัวเลขที่เราจะนําไปใช้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีประสบการณ์หรือเราทำมามากพอเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องปรับหรือจูนให้เหมาะกับตัวเราให้เป็นนะครับอันนี้มันจะจึงเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ ผลข้อสุดท้ายนี่คือต้นทุนหรือว่าคอร์นะครับผมบอกแล้วว่าการเทรดเนี่ยโดยเฉพาะการใช้เลเวอเรจมันมีต้นทุนแฝงเสมอดังนั้นการเทรดนะครับคุณจะเป็นี่ะต้องคํานึงหรือต้นทุนต่างๆเหล่านั้นให้เข้ามารวมอยู่เป็นตัวเลขในการประเมินด้วยเช่นถ้าคุณจะถือยาวมันมีต้นทุนในการถือครองเช่นคุณใช้เลเวอเรจมันมีสวอปมันมีโอเวร์ไนท์ฟรีเลทคุณต้องคิดนะครับว่ามันมีผลมากน้อยแค่ไหนนะครับในขณะเดียวกัน ถ้าคุณเทรดนะครับโดยคุณต้องการจะใช้เงินเช่นต้องการจะใช้เงินฉุกเฉินต้องการนําเงินตัวนั้นมาใช้จ่ายด้วยก็ต้องมีแผนนะครับในการมองว่าเงินก้อนที่นํามาใช้จะมีการหมุนเวียนอย่างไรซึ่งการบริหารก,การเงินเนี่ยมันจะไปต้องคานวนต้นทุนค่าเสียโอกาสของเงินที่เข้ามาใช้ในการเทรดต้นทุนในการถือครองพอร์ติชั่นซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นตัวแปรที่งสัมพันธ์กับปัจจัยเวลานะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องคํานวณให้เหมาะสมนะครับ ดังนั้นผมถึงได้ย้ำว่าการที่คุณเทรด CFD เช่นคุณไปเทรดโก CFD กับ b เ o k e r Forex หรือว่าคุณเทรดโกดิจิตอลนะครับกับ Cryptocurrency เอ c h a n g e นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีหลายเจ้าคุณสามารถจะเทรดในโปรดักที่เป็นฟิวเจอร์ได้เป็นอนุพันธ์็น CFD ได้แต่คุณต้องรู้เสมอว่าสัญญาที่คุณเทรดม,มันมีต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนในการถือครองเอาคิดค่าธรรมเนียมอย่างไรนะครับหรือว่าเงินที่คุณจะนําไปเทรดนัน้นมันมีต้นทุนอื่นๆแฝงอยู่หรือเปล่านะครับ หข้อครับจำไว้เสมอทำให้เช็คลิสต์และคิดไว้ล่วงหน้ามันจะช่วยทำให้คุณวางแผนในการบริหารจัดการเงินได้ดีขึ้น